นี่ตัวเสิร์ฟเก่าเหมือนกันนะจริงเหรอไอเดี๋ยวให้น้องโยนให้น้องโยนให้น้องโยนพี่จะบอกไม่ต้องหนูนี่นะเวลาพี่จะบอกนะว่าเวลาเป็นตัวเสิร์ฟเป็นหนูอย่างนี้ไม่ได้ต้องหลอกล่อฝั่งตรงข้ามเป็นยังไงพี่ขยับมือแล้วถูกอันนั้นโยนปุ๊บเอาโยนโอ้โหปั่นนี่ปั่นต่ำลูกโอ้โหค่ะตอนนี้นะคะหนูเป็นคุณครูสอนร้องเพลงค่ะนี่เป็นครูสอนร้องเพลงจบเรื่องการร้องเพลงอย่างนี้เลยใช่ค่ะหนูจบเอกวอยซ์ดนตรีไทยที่เกษตรค่ะยังอาไก่นี่เราพอจะสอนให้ร้องเพลงได้ไหมครับพี่ไก่ต้องสอนหนูมากกว่าอุ้ยพี่ไก่ไม่มีปัญหาเรื่องเสียงมีปัญหาเรื่องจำเนื้อช่วยสอนพี่จำเนื้อก่อนสอนร้องเพลงต้องร้องเองด้วยไหมร้องเองร้องให้เด็กๆฟังด้วยแล้วก็หนูจะมีทำแบบร้องเพลงประกอบละครด้วยร้องไกด์ด้วยร้องเพลงประกอบละครด้วยร้องไกด์ด้วยทางด้านซ้ายอันนั้นมากที่แท้ร้องไกด์คือร้องตัวอย่างให้นักร้องโอ้ยร้องไกด์ทางด้านขวาคือภูเขาฟูจิเนี่ยทางด้านซ้ายนั่นทะเลสาบเฮาเน่ร้องไกด์แล้วไปฟังเพลงพี่หญิงยังไงค่ะหนูฟังเพลงพี่หญิงมาตั้งแต่หนูเด็กๆเลยค่ะหนูจำได้ว่าประมาณช่วงประถมก็คือก็จะฟังคุณพ่อคุณแม่ก็เปิดอยู่เงี้ยค่ะลองอัดเสียงฟังเพลงดูหนูว่าเอ๊ะไม่มีใครบอกค่ะหนูบอกเองเอ๊ะเหมือนจังเป็นไงพี่ตั๊กเป็นไงครับเดี๋ยวต้องคุยไว้ไม่ได้คุยด้วยแม่งหลับต้องคอยสะกิดไว้ก่อนคุยไว้ต้องหันมาต้องคุยเมื่อกี้แม่งเริ่มเท้าคางแล้วบอกให้กินข้าวก็ไม่เชื่อก็เขียนแคบเป็นนึกว่าหลับตาแม่งหลับตาตอนกินข้าวที่อิสราเอลนะเผลอแป๊บเดียวเลบานอนเลยแล้วก็เมื่อกี้อิสราเอลแล้วเริ่มนี้แล้วเราไม่ควรเป็นลมเนี่ยควรจะเป็นลมไม่ใช่อะไรสงสารน้องง่วงแล้วน้องฝืนเนี่ยเคยวูบกลางรายการมาแล้วเนี่ยใช่ไหมเคยวูบมาแล้วตาสู้เนี่ยเลยเอาไงดีพยายามให้เขาย้ายเก้าอี้ไปตรงของพี่ชมพูอันเก้าอี้เขาสำหรับนอนโอ๊ยไม่ได้อันนี้ดีแล้วให้อยู่นี่ดีแล้วเพราะว่าถ้าพลาดกระโปรงปั้งหนูโครงลงไม่มีใครรับด้วยนะฮะชมพูก็เคยนะจริงเหรอชมพูก็เคยนะลงไปทางนู้นน่ะเพลงนี้จำได้โอเคนะตั๊กโอเคนะพี่ตั๊กต้องทานนอกจากไข่ต้องทานยอดตาเห็นไหมตาแดงมากยอดตาเห็นไหมตาข้าวดีกว่าไหมกินข้าวทานไหมกินเมื่อกี้กินแล้วตอนนี้ไม่ได้เพียอาหารแล้วอิ่มโถยงูเหลือมแล้วรู้ไหมระหว่างที่หนูพูดว่าหนูเหมือนนะทางนี้หัวล้ออย่างนี้เลยแน่ใจหัวล้อหรือหาวไอ้นี่ก็ง่วงเหรอไม่สิเดือนไม่ง่วงใช่ไหมง่วงค่ะง่วงเอาไปกินข้าวซะเสียวโอ้น้องนี่เดือนทำงานอะไรคะเป็นคุณครูค่ะอ้าวครูเจอครูเว้ยครูอะไรครูเราสอนอะไรสอนเพลงไหมไม่ใช่ค่ะสอนในโรงเรียนสอนอะไรพี่ชาสอนวิชาพละศึกษาสุขศึกษาแล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะสอนพละเหรอใช่ค่ะเอกอะไรหนูเอกอะไรเตะบอลหนูตะก้อค่ะเอกตะก้อเว้ยพี่เอกตะก้อหนูเหรอหนูเป็นนักกีฬาตะก้อค่ะนักกีฬาตะก้อหมายความว่าเตะเซปักค่ะโอ้โหเป็นตัวอะไรตัวแบกตัวแบกเลยดูท่าเสิร์ฟโยนลูกโยนลูกตัวเสิร์ฟเอาพี่กิ๊กโยนให้ดูโยนให้เขาเสิร์ฟลองดูไม่ได้โยนบอกด้วยชี้ด้วยตรงนั้นเหรอตรงนั้นอ่ะโอ้เดี๋ยวยังไม่มาเลยโอ้สุดยอดพี่กิ๊กหนักทั้ง3คนเลยอีกคนโยนอีกคนเห็นอีกคนยังไม่มาพอกันเลย3คนพี่นี่ตัวเสิร์ฟเก่าเหมือนกันนะจริงเหรอเดี๋ยวให้น้องโยนพี่จะบอกไม่ต้องหนูนี่นะเวลาพี่จะบอกนะว่าเวลาเป็นตัวเสิร์ฟเป็นหนูอย่างนี้ไม่ได้ต้องหลอกล่อฝั่งตรงข้ามเป็นยังไงพี่ขยับมืออันแน่ให้โยนไปมือไหนเขารู้แถวนี้แล้วถูกอันนั้นโยนปุ๊บเอาโยนโอ้โหปั่นนี่ปั่นต่ำลูกโอ้โหไป3คนเจอลานจอดรถเลย3คนเก่งแล้วสนุกสนานเลยกันกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้าน